เทศอบรมพระวันที่14มีนาคม2522เทศกันนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้เรียบราบเข้มข้นดีมากเทศคนจะดีเพราะความประพฤติตามกฎหมายและธรรมวินัยคนที่มีความโลภโกรธหลงมากเป็นทุกข์มากคนไม่มีสิ่งดังกล่าวนี้เป็นสุขที่สุดใครจะถือทิฏฐิมานะมากยิ่งกว่าพระที่อาศัยผ้าเหลืองโพกศีรษะไว้ใครๆไม่อาจแตะต้องเพราะเห็นแก่ผ้ากาสาวพัดกันนี้อธิบายละเอียดมากพระและคฤหัสถ์ฟังหรืออาจได้เพราะว่าดีมากไม่มีพูดต่อเทศถึงหน้าบีราว20นาทีแล้วหยุดมันเป็นเช่นนั้นแล้วโลกกับธรรมเกี่ยวข้องกันอยู่จะทำยังไงนี่15นาทีที่เราจะนั่งพูดธรรมะตั้งใจฟังให้ดีคนจะดีเพราะความประพฤติมีกฎหมายบ้านเมืองและศีลธรรมเป็นเครื่องควบคุมดำเนินในกรอบของกฎหมายบ้านเมืองซึ่งเป็นกฎข้อบังคับเพื่อความสงบของส่วนรวมธรรมวินัยก็เป็นกฎข้อบังคับเพื่อความประพฤติเฉพาะตนและเดี่ยวก็ส่วนรวมด้วยต่างคนต่างมีกฎข้อบังคับเป็นเครื่องดำเนินอยู่เสมอแล้วโลกก็มีความร่มเย็นเฉพาะอย่างยิ่งพระที่บวชในศาสนาแล้วมีหลักธรรมวินัยเป็นเครื่องปกครองดำเนินตามหลักธรรมหลักวินัยไม่ลดละไม่ปล่อยวางไม่ให้เคร่งจนหาเหตุผลหลักเกณฑ์ข้อธรรมรับรองไม่ได้และไม่หย่อนยานจนถึงกับมองหาหลักธรรมหลักวินัยไม่เจอเพราะทั้งสองอย่างนี้ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยหลักธรรมวินัยนั้นก็อยู่ในหลักมัชฌิมาแม้จะหย่อนยานลงไปก็อยู่ในกรอบของธรรมส่วนวินัยนั้นหย่อนไม่ได้คงเส้นคงวาไม่มีที่แยกที่ลับต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักพระวินัยทุกๆข้ออยู่เสมอในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อและทุกเอียบด้วยนี่คือหลักวินัยส่วนหลักธรรมมีการลดหย่อนผ่อนผันเรียกว่านี้ว่าเคร่งมั่งหย่อนมั่งแต่พระวินัยไม่ได้เรียกว่าเคร่งมั่งหย่อนเลยให้ถูกต้องตามหลักพระวินัยดังที่พูดกันว่าปฏิบัติเคร่งเกินไปอันหมายในสองอย่างเคร่งทั้งธรรมทั้งวินัยหรือเคร่งส่วนใดส่วนหนึ่งเคร่งวินัยนี้เคร่งธรรมแยกได้แต่ยังไงก็ตามให้เคร่งไว้เสมออย่าให้หย่อนยานให้เจ้าของได้ภูมิใจในความเคร่งของตนที่ดำเนินตามหลักธรรมหลักวินัยไม่ตีแวะออกจากรู้ว่าที่กั้นกิเลสอาสวะหรือความปิดต่างๆไว้โดยรอบอย่าข้ามออกไปอย่าปีนรั้วธรรมรั้ววินัยออกไปหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องมือถ้าจะเทียบการ
ก่อสร้างแล้วก็คือเครื่องมือที่ดีเยี่ยมจะปลูกตึกรามบ้านช่องใหญ่โตแล้วโหฐานแน่นหนามั่นคงหรือสวยงามประการใดขึ้นอยู่กับนายช่างและเครื่องมือเป็นสำคัญมีเราผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยซึ่งเป็นเหมือนเครื่องมือในฝ่ายจิตก็ต้องทำอย่างนั้นมีความเผื่อไว้เสมออย่าเข้าใจว่าตนนี้เคร่งพอตัวแล้วจะเป็นการตัวหรือทะนงตัวเป็นพิธีมณะยกตนของท่านก็ไม่ถูกให้เพื่อตัวเองเสมอให้เคร่งไว้เสมอสำหรับตัวเองไม่สำหรับใครเพราะผู้รับผิดชอบตัวเองในทางถูกหรือผิดสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความถูกหรือผิดนั้นเป็นเรื่องของเราเองโดยเฉพาะถ้ามากไปกว่านั้นก็กระเทือนถึงหมู่เพื่อนหากเป็นทางพระวินัยก็ให้เกิดความรังเกียจกันด้วยเหตุนี้พระสงฆ์ที่แตกร้าวหรือแตกสามัคคีกันจนเข้ากันไม่ติดก็ขึ้นอยู่กับหลักพระวินัยที่ปฏิบัติยิ่งหย่อนต่างกันเพียงยิ่งหย่อนตอนนั้นมันก็ไม่น่าฟังแล้วถ้าเป็นพระวินัยก็คือข้ามเกินข้อห้ามที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ข้ามไปข้ามไปเรื่อยๆจนดื้อด้านภายในจิตไม่ละอายบาปภายในตัวและไม่ละอายหมู่เพื่อนที่อยู่ร่วมกันหนักเขาก็กลายเป็นทิฏฐิมานะเห็นเป็นความถูกต้องและเหยียบย่ำและเหยียบย่ำทำลายหลักธรรมหลักวินัยและโต้ตอบผู้อื่นที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยทิฏฐิมานะไม่ลงรอยกันได้เลยแล้วก็แตกกันได้เพราะเหตุแห่งการปฏิบัติย่อหย่อนดังที่ว่ามานี้ในครั้งพุทธกาลก็เคยที่พระแตกเป็นนานาสังวาสทั้งๆที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ก็มีพระธรรมกถึกกับพระวินัยถอดเกิดทะเลาะกันด้วยเข้าไปถ่ายในช่วงยังเหลือน้ำในกระบอกไว้ซึ่งผิดพระวินัยผู้วินัยถอดก็เตือนแล้วสรุปความเอาเลยว่าเตือนแล้วไม่ยอมรับเอาชุดเรื่องเหล่านี้ถ้าพูดไปยืดเยื้อก็ยาวเสียไปร่ำเวลาไปเมื่อความไม่ลงรอยกันมีขึ้นการกระทบกระเทือนกันย่อมมีเพราะผู้หนึ่งก็มีหลักพระวินัยยืนยันเหตุที่จะให้เกิดความขยะแขยงไม่ยอมเข้าร่วมทั้งกิจทั้งกรรมกันเพราะพระวินัยนี้ก็จะต้องแตกร้าวแต่ยังเข้ากันได้เพราะความเห็นโทษพระพุทธเจ้าก็เสด็จหนีไปอยู่ป่าเลไลให้ช่างอุปถัมภ์ประทานอยู่เพียงพระองค์เดียวในพรรษาปล่อยให้พวกนี้กัดกันพวกคนเก่งๆกัดกันพระเก่งๆกัดกันกัดกันก็ไม่ถึงไหนพวกญาติโยมก็ตัดเครื่องสนับสนุนโดยลำดับลำดับขนาดพระพุทธเจ้าเสด็จหนีไปแล้วถ้าเหล่านี้ดีได้อย่างไรวิเศษวิสูอย่างไรพระพุทธเจ้าประทานพระว่าไกลเกลี่ยให้รู้เรื่องผิดเรื่องถูกยังไม่ยอมรับยังหรือดีหรือดียิ่งกว่าสันตดาด้วยแล้วสมควรนั้นหรือที่ประชาชนทั้งหลายจะให้การสนับสนุนด้วยปัจจัยทั้งสิ้นเขาต่างคนต่างเลิกกันไปพระก็จะตายเลยที่จริงนั่นโทษแห่งความผิดของตนที่ไม่ยอมเห็นโทษแสดงขึ้นมาแล้วจึงต้องมาขอพระอนุญาตให้ทูลราธนาพระพุทธเจ้าเสด็จกลับมาขอแสดงว่ายอมรับแล้วตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จมาเมื่อพระองค์เสด็จมาก็ประกาศชี้แจงเรื่องเหตุเรื่องผลแล้วก็ยอมรับกันหมดยอมตนเป็นผู้ผิดทั้งสองฝ่ายเข้ากันได้สนิทด้วยความเป็นธรรม
ถ้าความเป็นธรรมแม้แต่แตกล้าลงไปแล้วก็เข้ากันได้สนิทถ้าไม่ใช่ธรรมหรือฝืนธรรมฝืนวินัยอยู่แล้วยังไงก็เข้ากันไม่ติดนี่พระพุทธเจ้าก็ประทานพระว่าในเวลาพระสงฆ์เหล่านั้นยอมตนแล้วปรากฏว่าได้สำเร็จมรรคผลนิพพานกันมากมายทั้งในเวลานั้นทั้งฝ่ายพระธรรมกถึกซึ่งมีบริษัทบริวารทั้ง500ทั้งฝ่ายพระวินัยทรซึ่งก็มีบริษัทบริวารมากๆเหมือนกันว่าต่างฝ่ายต่างได้สำเร็จมรรคผลนิพพานในเวลาที่พระพุทธเจ้าประทานโทว่านี้มากมายทั้งสองฝ่ายนี่เป็นเครื่องชี้เห็นให้เห็นถึงเรื่องความหย่อนยานของพระวินัยไม่ใช่ของเด็กหลักพระวินัยต้องยึดให้คงเส้นคงวาเสมอทีนี้ก็ปฏิบัติตามหลักธรรมมือศีลบริสุทธิ์อยู่แล้วสำหรับพูดบวชมาเพื่อรักษาศีลรักษาธรรมรักษาธรรมบำรุงธรรมต้องให้ศีลบริสุทธิ์อยู่เสมอเป็นที่อบอุ่นใจแล้วก็ดำเนินทางด้านจิตตภาวนาเมื่อดำเนินทางด้านจิตตภาวนาจิตก็ไม่สาแสวุ่นวายไปเพราะความผิดในแง่พระวินัยไม่มีความกังวลตัดนิวรณ์เหล่านี้เสียได้ใจก็เข้าสู่จุดแห่งธรรมด้วยความสะดวกแล้วปรากฏเป็นความสงบร่มเย็นขึ้นมาท่านที่เรียกว่าศีลปริภาวิโตสมาธิมหาพโลโหติมหาสร้างโทษสมาธิอันศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีสุขมากสำหรับนักบวชผู้รักษาพระวินัยก็ให้เป็นผู้รักษาจริงๆให้ดำเนินตามนี้สมาธิปริภาวิตาปัญญามหัพพลาโหติมหาสร้างโทษปัญญาอันสมาธิอบรวมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมะเดวะอาสเวหิยมุจติจิตอันปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนี่เป็นหลักธรรมอันสำคัญมีความเกี่ยวโยงกันอยู่เช่นนี้ฉะนั้นนักบวชเราจึงควรสนใจอย่างยิ่งในหลักธรรมหลักวินัยครั้งพุทธกาลท่านปฏิบัติดำเนินอย่างไรจึงปรากฏว่าท่านองค์นั้นสำเร็จอยู่ในเขาลูกนั้นอยู่ในป่านั้นอยู่ในถ้ำนั้นด้วยอิริยาบถนั้นๆท่านองค์นั้นสำเร็จในที่นั้นที่นั้นในป่าในเขาลำนาไพรจะมาจากสกุลไหนก็ตามมันคือมีทั้งสกุลพระราชามหากษัตริย์เศรษฐีอุดมภีพ่อค้าประชาชนคนธรรมดาเป็นพุทธบริษัทของมือเจ้าทั้งนั้นออกมาบวชแล้วตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติกำจัดนิวรณ์สิ่งที่จะกีดขวางทางดำเนินของตนที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องการเงินสมบัติพระราชานญาติมิตรสาโลหิตทั้งหลายเพื่อนฝูงมากน้อยอย่างไรพยายามตัดออกให้หมดหรือตั้งแต่เพศแห่งพระปฏิบัติทำเพื่อมรรคผลนิพพานเท่านั้นการตัดสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของตัดได้ไงล่ะต้องฝึกจิตฝึกใจเพื่อตัดฝืนใจอย่างเป็นที่ฝืนใจคำว่าฝืนก็คือฝืนกิเลสตัวมันเหนียวแน่นอยู่ภายในจิตใจด้วยหลักธรรมต้องยอมอดยอมทนกัดฟันสู้คนเราไม่ตายไม่จากกันเวลาเป็นก็จากกันเวลาตายเอาข้อนี้ขึ้นมาตัดถ้าเราต้องการความพ้นทุกข์จริงๆแล้วก็ให้มุ่งต่อธรรมเชื่อธรรมยิ่งกว่าเชื่อกิเลสกิเลสต้องเป็นความโลภความโกรธความหลงความห่วงใยวุ่นวายกังวลไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างชิ้นทุกอันทั้งความแค่ไม่มีประมาณนี่คือเรื่องของกิเลสหาความแน่นอนไม่ได้นี่จะหลอกจิตใจให้เพลิดเพลินไปอยู่สายแสบอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาหาความสงบไม่ได้นี่คือเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องก่อกวนจิตใจของเราเรื่อยมา
เรื่องของธรรมก็คือเข้าประกำจัดสิ่งเหล่านี้ด้วยความอดความทนท่านจึงเรียกว่าวิริยะให้พยายามเพียรเพียรละเพียรตัดขันติความอดท่านขันติคือความอดทนเพราะที่เรียกต้องรบกับธรรมเสมอธรรมก็ปราบกิเลสกิเลสก็รบกับธรรมระหว่างกิเลสกับธรรมต่อสู้กันนั่นแหละได้รับความทุกข์ความยากความลำบากมากอาศัยอะไรเป็นข้าศึกกิเลสก็อยู่ภายในใจของเราธรรมก็ผลิตขึ้นภายในใจของเราเองใจเป็นสนามรบหรือเป็นเวทีของกิเลสกับธรรมที่ต่อสู้กันเมื่อต่อสู้หนักเข้าหนักเข้ากิเลสก็ค่อยพ่ายแพ้ไปเดินหนักพ่ายแพ้ไปเดินหนักธรรมก็มีอำนาจมากขึ้นมากขึ้นความฝืนความอดความทนความทุกข์ทรมานซึ่งเคยเป็นมาก็ค่อยลดหย่อนผ่อนผันลงไปลงไปผลแห่งการปฏิบัติธรรมคือความสงบเย็นใจก็ค่อยปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆนี่เป็นเครื่องดูดดื่มเป็นเครื่องอาศัยเป็นเครื่องชี้ให้เห็นหลักฐานพยานแห่งการปฏิบัติธรรมว่าผลเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทีนี้ความมีแก่ใจก็เริ่มขึ้นมาโดยลำดับศรัทธาก็เพิ่มขึ้นวิริยะคือความเพียรก็เพิ่มขึ้นขันติความอดความทนต่อความเพียรของตนก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าเป็นเครื่องสนับสนุนธรรมที่จะให้ปราบกิเลสลาภขึ้นไปโดยลำดับแล้วนั้นต้องเพิ่มขึ้นเป็นลำดับด้วยกันทอดมีอยู่ในหัวใจดวงเดียวนี่แหละพระพุทธพระสาวกทั้งหลายท่านได้บรรลุธรรมท่านบรรลุเพราะท่านฝืนกิเลสท่านตั้งหน้าตั้งตาสู้จริงๆกับกิเลสการสู้กิเลสเราจะเอาอะไรไปสู้มีแต่กำลังเฉยๆมีแต่กำปั้นสู้มันได้มันต้องมีอาวุธกิเลสคือจอมวัฏจักรอะไรที่จะแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสไม่มีในโลกนี้มันฝังอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกแล้วทำสัตว์โลกให้โง่ส่วนกิเลสนั้นฉลาดยอดเยี่ยมที่สุดเหนือหัวใจของสัตว์โลกเพราะฉะนั้นจึงยอมจำนนต่อกิเลสโดยไม่มีเงื่อนไขเหมือนกับว่าในโลกนี้มีตั้งแต่กิเลสเป็นของวิเศษวิโสโดยถ่ายเดียวเท่านั้นจึงไม่ได้นึกว่าจะมีอะไรพิเศษแตกต่างไปกว่ากิเลสนี้หรือยิ่งกว่ากิเลสนี้จนกว่าได้ฟังอัดฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงปราบกิเลสซึ่งเป็นตัวข้าศึกเป็นตัวฉลาดแหลมคมบนพระทัยพระองค์ท่านด้วยพระปรีชาสามารถฉลาดรู้แทงทะลุหรือปราบกิเลสทั้งหลายจนราบหมดเหลือตั้งแต่ความมือสุดจนล้วนนี้คือความประเสริฐที่แตกต่างจากกิเลสทั้งหลายที่โลกทั้งหลายมีเราเป็นต้นเราตถาคตเป็นต้นก็ทุกยอมรับโดยไม่มีเงื่อนไขแต่ก่อนมาบัดนี้ได้ทราบแล้วนี่แหละพระองค์ได้นำธรรมะนี้ออกแสดงให้สัตว์โลกจึงเป็นเรื่องสองอย่างขึ้นมาที่แรกมีแต่กิเลสจมอยู่ภายในจิตใจสัตว์ไม่ทราบจะเอาอะไรมาเทียบเคียงไม่ทราบจะเอาอะไรมาเป็นคู่แข่งขันหรือวัดเหวี่ยงกันมีตั้งแต่กิเลสอะไรแล้วก็ตั้งแต่กิเลสก็เลยเชื่อตามกิเลสไปหมดเหมือนกับไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะแตกต่างจากกิเลสพอที่จะยึดหรือปล่อยกิเลสนี้ได้เลยต่อเมื่อได้ฟังอัดฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าประทานเพราะว่ามีเป็นกับบทีเป็นต้นได้รู้จริงเห็นจริงตามธรรมนี่แล้วกิเลสก็หลุดลอยไปความวิเศษหลักแหลกเพราะความหลักแหลมแห่งสติปัญญามีจึงปรากฏขึ้นภายในใจของท่านปรากฏขึ้นอย่างเต็มที่คือเป็นอรหัตตบุคคลเป็นจักรพรรดิทั้ง5เป็นสักขีพยานของพระพุทธเจ้าจากนั้นก็ธรรมก็ประกาศกระจายทั่วไปทุกแห่งทุกคนตำบลหมู่บ้านบ้านน้อยเมืองใหญ่พระสาวกทั้งหลายช่วยประกาศให้พระพุทธเจ้าทรงเบาพระภาระของบ้านแม้พระองค์เองก็ทรงประกาศจะเป็นพระทัยเหมือนกันนี่คือมีสองอย่างขึ้นมาโลกจึงได้เลือกคือมีสีดำบ้างสีขาวบ้างอันนี้สีดำอันนี้สีขาวชอบสีอะไรอันนี้ของดีอันนี้ของเลวชอบอะไรเ
แต่ก่อนนี้แต่กิเลสเลวขนาดไหนมันทำคนให้เลวขนาดไหนคนคนนั้นก็ยังว่าดียังว่าตัวดีโลภจนตาดำตาแดงโกรธจนอกจะเจ้าของจะแตกหลงงมงายจนจะไม่เป็นผู้เป็นคนก็ยังว่าตัวดีถ้ามันไม่มีคู่แข่งไม่มีสิ่งเทียบเคียงต่อเมื่อได้นับอัดทำสอนต้องไม่กล้าเข้าไปเทียบเคียงโดยเหตุโดยผลแล้วก็เรียกว่าเป็นคู่แข่งกันขึ้นมาลองหามีช่องทางหรือมีอุบายหรือมีทางพอที่จะแยกแยะกันออกได้ว่าเราจะเลือกเอาอันไหนความเร็วกับความดีเลตะก่อนไม่นึกไม่สงสัยว่ามันเร็วยังไงความโลภมันเร็วยังไงความโกรธมันเร็วยังไงความหลงมันเร็วยังไงราคะตัณหามันเร็วยังไงเราไม่ทราบมีแต่ดิ้นไปตามมันทางใดทางเดียวไม่มีช่องมีทางไม่มีข้อคิดที่จะแยกแยะมันว่านี่มันถูกหรือผิดมันเป็นโทษหรือเป็นคุณประการใดไม่มีโอกาสที่จะคิดเพราะอำนาจของกิเลสมันเหนือเราไม่มีความเฉลียวฉลาดเท่ามันจึงต้องถูกฉุดลากไปในภพน้อยภพใหญ่สุขทุกข์อะไรลำบากลำบนแค่ไหนต้องยอมรับทั้งนั้นถ้ากิเลสลงได้บังคับบัญชาถูถ่ายให้ไปแล้วเป็นหลีกเว้นไปไม่ได้ต่อเมื่อได้รับอัตธรรมคือการอบรมธรรมเป็นของกระสับเมื่อปฏิบัติแก้ไขกิเลสไปโดยลำดับความโลภมันเป็นโทษอย่างนั้นมันไม่ดีอย่างนี้ความโกรธเป็นโทษอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ความหลงเป็นโทษอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นส่วนธรรมคือความละความโลภแล้วเป็นยังไงคนมีความโลภน้อยเป็นคนสบายคนไม่มีความโลภสบายที่สุดคนมีความโกรธน้อยค่อยสบายคนมีความโกรธมากเป็นทุกข์ที่สุดโลภมากเป็นทุกข์ที่สุดหลงมากเป็นสุขเป็นทุกข์ที่สุดคนมีโลภน้อยโกรธน้อยหลงน้อยมีความสุขมากกว่าคนประเภทแรกนั้นแล้วคนละความโลภความโกรธความหลงได้มากเท่าไหร่ด้วยทำเป็นเครื่องปราบปรามหรือทำเป็นเครื่องซักฟอกยิ่งมีความสุขขึ้นโดยลำดับเมื่อมีความสุขขึ้นโดยลำดับเพราะการปฏิบัติแล้วเราย่อมเห็นโทษของความโลภความโกรธความหลงไปโดยลำดับตามคุณธรรมของเราที่สูงขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งแก้ไขหรือถอดถอนออกหมดขึ้นชื่อว่ากิเลสซึ่งเป็นตัวภัยไม่ว่าประเภทใดได้ขาดกระจายไปจากจิตใจหมดแล้วนั่นแหละคือตัวประเสริฐไม่โลภไม่โกรธไม่หลงรู้เท่าทันหมดเมื่อไม่มีสิ่งก่อกวนให้โลภให้โกรธให้หลงไม่มีสิ่งยุแย่ไม่มีสิ่งฉุดลากไม่มีสิ่งทำให้จิตใจกระเพื่อมขุ่นมัวใจย่อมสบายผู้ละกิเลสหมดโดยสิ้นเชิงแล้วย่อมเป็นผู้สบายสุดยอดตลอดปียาบทและการสถานที่ยืนก็ไม่มีอะไรกวนใจเดินนั่งนอนก็ไม่มีอะไรกวนใจเพราะสิ่งกวนใจได้แต่กิเลสอย่างเดียวเท่านั้นได้สิ้นไปจากใจแล้วด้วยอำนาจแห่งทำทั้งหลายมีศีลมีสมาธิปัญญาเป็นต้นปราบลงเรียบร้อยหมดแล้วอยู่สถานที่ใดการใดไม่ว่ามืดว่าแจ้งสว่างอยู่ที่ไหนอยู่ได้ทั้งนั้นเพราะไม่มีสิ่งกวนใจให้อยู่คนเดียวทั้งวันทั้งคืนเมื่อชีวิตยังมีอยู่ก็อยู่ได้สบายสบายเพราะอยู่ด้วยความพอตัวของใจที่อิ่มตัวแล้วไม่หิวโหยความหิวโหยคือเรื่องของกิเลสทั้งหมดหิวมากหิวน้อยคือความมีกิเลสมากน้อยไม่หิวเลยก็คือไม่มีกิเลสเป็นเครื่องทำให้หิวอยู่ไหนจึงสะดวกสบายทั้งนั้นนี่คือผลแห่งการปฏิบัติต่อสู้กับกิเลสด้วยความยากลำบากเพียงไรก็ตามความยากลำบากเหล่านี้เป็นต้นผลอย่าถือว่าเป็นอุปสรรคอย่าทำจิตใจให้ท้อถอยเพราะความลำบากแห่งการประกอบความภาคเพียรเราภาคเพียรหนักเบาขนาดไหนทุกเพียงไรก็ตาม
ก็ทุกข์เพื่อผลประโยชน์อันดีและผลประโยชน์อันดีเลยจึงไม่ควรถือความทุกข์ความลำบากเหล่านี้เป็นอุปสรรคเครื่องกีดขวางทางเดินให้ก้าวไปไม่ออกดีไม่ดีก็ท้อแท้อ่อนแอถ้าอ่อนลงไปก็ไปหากิเลสนั่นแหละให้มันเหยียบย่ำทำลายทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนทุกภพทุกชาติกิเลสเป็นอย่างนั้นกิเลสนี่เป็นผู้จูงมนุษย์เป็นผู้จูงสัตว์โลกไปตามกระแสของกิเลสนอกจากนั้นผลที่ทำขึ้นซึ่งฝังอยู่ภายในจิตใจนั้นย่อมมีทั้งสุขทั้งทุกข์เรียกว่าวิบากที่ทำขึ้นเพราะอำนาจของกิเลสมันก็ได้รับความทุกข์ความลำบากเกิดขึ้นเพราะอำนาจแห่งธรรมคือคุณงามความดีก็ได้รับความสุขความสบายให้เกิดในภพน้อยภพใหญ่ก็เพราะเชื้อของจิตพาให้เกิดเราอยากเข้าใจว่าอันใดพาให้จิตเกิดปฏิบัติให้รู้ภายในจิตใจนี้พระพุทธเจ้าที่เปล่งพระอุทานออกมาว่านัตถิดานิปุณัพพโวอัคโคหมัสนิโลกัสสะเราเป็นผู้ประเสริฐเหนือโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วเราหมดแล้วซึ่งภพซึ่งชาติพระองค์ประกาศออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์เพราะกำจัดกิเลสตัวเป็นเชื้อให้เกิดภพเกิดชาติหมดไปแล้วโดยสิ้นเชิงจากพระทัยไม่ใช่ประกาศแต่ความรุ่นเราเกาหมัดเฉยๆธรรมะที่ประกาศออกมาจึงเรียกว่าสวดคาถาธรรมตรัสไว้ชอบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมไม่ว่าทำขั้นไหนเพราะพระทัยของพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์ด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมแล้วจึงได้นำธรรมะนั้นออกมาแสดงแก่สัตว์โลกเพื่อความอาถรรพ์ตามหลักความจริงที่ทรงรู้เห็นแล้วนั้นจึงเรียกว่าสวดคาถาธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วผู้ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงประทานมาแล้วนี้ย่อมเป็นนิยานิกธรรมนำตนให้พ้นจากทุกข์ไปโดยลำดับจนพ้นจากทุกข์ไปโดยสิ้นเชิงไม่มีและเวียนในภพใดชาติใดอีกเราอยากไปค้นดูภายนอกดูคัมภีร์ก็เธอเราไม่ประมาทเรายกบูชาไว้เสมอตำหรับตำราท่านประกาศเอาไว้เราอ่านเข้าไปเป็นแต่ความจำยิ่งกว่าความจริงไปทั้งหมดถ้าว่าอ่านลงไปเข้าใจแล้วเป็นความจริงขึ้นมาผู้นั้นจะทราบความจริงภายในตนเพราะทำทั้งมวลที่แสดงไว้ 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นแสดงออกไปจากจิตใจชี้เข้ามาที่จิตใจซึ่งเป็นตัวเหตุตัวกิเลสตัณหาอาสวะตัวพาให้เกิดแก่เกิดตายอยู่ที่ใจดวงเดียวนี้เท่านั้นไม่อยู่ที่อื่นการที่ท่านประทานเอาไว้นั้นก็ชี้เข้ามาตรงภายในแต่เราเรียนไม่ได้เรียนน้อมเข้ามาสู่ภายในตนเรียนเตลิดเปิดเติมออกไปข้างนอกยิ่งดุ่มยิ่งหลงไปเสียยิ่งกว่าไม่เรียนซะอีกมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรดีไม่ดีเกิดกิเลสตัณหาเพราะว่ามากเพิ่มพูนขึ้นอีกเพราะการเรียนเพราะเหตุไหนเพราะเข้าใจว่าตนรู้เรียนได้นักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกมหาปริญญาจบพระไตรปิฎกเท่าไรก็ยิ่งเกิดทิฏฐิมานะจนก้าวขาไม่ออกไปแล้วมันหนักความรู้ความจริงมันหนักทิฏฐิมานะมันหนักความสำคัญมั่นหมายตรงต่างหากมันไม่ใช่หนักความจริงถ้าความจริงแล้วไม่หนักผู้ปฏิบัติจึงย้อนเข้ามาสู่ตนเรียนเรื่องอะไรก็ตามให้พึงย้อนเข้ามาสู่จิตซึ่งเป็นตัวการเพราะธรรมทั้งมวลสอนเรื่องจิตใจเป็นสำคัญสอนสัตว์ตัวใดก็ตามจะเล่าเป็นเรื่องนิทานเป็นเกี่ยวกับเรื่องพระสูตรก็ตามก็เป็นเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเรื่องความทุกข์ความลำบากซึ่งเป็นเรื่องของจิตผู้พาให้เกิดตายเนื่องมาจากกิเลสเป็นตัวสำคัญทั้งนั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องวินิจฉัยให้ควรเข้ามาหาหลักความจริงหลักความจริงอันยอดเยี่ยมคืออะไรก็คือสติปัฏฐาน4 1สัจธรรมทั้ง4คือทุกขสมุทัยนิโรธมรรค1นี้ยอดแห่งธรรมลงมาที่นี่ถึงแสดงไป 84,000 พระธรรมขันธ์ก็ออกมาจากต้นใหญ่4นี่แหละเป็นต้นอันใหญ่โตสติปัฏฐาน4อริยสัจ4นี้ให้น้องเข้ามาให้รู้ความจริงเรียนไปเราจำได้แต่ชื่อสิมันไม่ได้ฆ่ากิเลสตาสักตัวเดียวแล้วกิเลสจะเบาบางประจักษ์จิตใจได้ยังไงจำชื่อของกิเลสตัณหาเพราะว่าตัณหากิเลส1,500ตัณหา108
ส่วนตัณหาร้อยปอดเราไม่ได้คิดนะมันร้อยอยู่ในปอดในจิตของเรานี่เราไม่ได้คิดเพราะนั้นจึงต้องเข้ามาแก้ตรงนี้เพียงเรียนเท่านั้นไม่สำเร็จเรียนพอจำได้เป็นปากเป็นทางแล้วให้น้องมาเป็นเครื่องปฏิบัติดำเนินดังที่พระพุทธเจ้าและดังที่สาวกทั้งหลายท่านดำเนินตามพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนแล้วในเบื้องต้นก็เป็นปริยัติพระพุทธเจ้าประทานพระโอวาทสอนเกสาโลมานขาทันตาแตะโจให้ท่านทั้งหลายได้นำงาน5ชิ้นนี้เป็นต้นคือครอบหมดอวัยวะทุกส่วนที่รวมตัวของสติปัฏฐาน4และอริยสัจ4เข้าไว้ในเกสาโลมานขาทันตาแตะโจนี้ให้นำเครื่องมือให้นำงาน5ชิ้นนี้ไปฝึกปฏิบัติเพราะขณะที่ประทานพระโอวาทตอนบวชนั้นเวลาไม่พออุปัชฌายะจึงต้องสอนเพียงแค่นั้นถ้าก่อนและจากปัญจกกรรมฐานแปลว่ากรรมฐานมีหนังเป็นที่ห้าแปลออกมาเจสาลุมานะขาทันตาตะจูแล้วตะโจดันตานะขาลุมาเจสาฟังสิคือให้อารมณ์ปฏิโรมย้อนหน้าถอยหลังด้วยการพิจารณาให้เห็นชัดเจนต่อสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ภายในตัวนี้เรามอบงานนี้ให้แล้วให้ทำงานนี้สำเร็จนะงานนี้เป็นงานสำคัญเมื่อทำสำเร็จแล้วหรือพบหรือชาติหรือวัฏสงสารความเกิดแก่เจ็บตายนั้นจะหมดสิ้นไปจากใจซึ่งเป็นตัวสำคัญเรียนนี้พอเรียนนี้เข้าไปมากๆเข้าใจมากๆกระทั่วสกลกายเพราะอวัยวะต่างๆมันเหมือนกันหมดเมื่อเข้าใจอันหนึ่งแล้วก็ทำให้กระจายไปทั่วถึงบรรดาอวัยวะที่มีภายในร่างกายและกระจายไปข้างนอกไม่ว่าสัตว์บุคคลผู้ใดรายใดมันเหมือนกันนี้เมื่อประทานงานให้5ชิ้นนี้ให้แล้วก็บอกสถานที่เนี่ยงานของพระผู้ปฏิบัติมุ่งหน้ามุ่งตาเพื่อความพ้นทุกข์จริงพระพุทธเจ้าประทานงานนี้ให้มีเกสาลงมานักการตาตะโจเป็นต้นนี่คืองานของพระงานอันศักดิ์สิทธิ์งานอันสำคัญแล้วก็ประทานเข้าว่าสถานที่ที่จะควรประกอบการงานนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความราบรื่นปลอดภัยไม่ต้องก่อความกังวลวุ่นวายคือสถานที่เช่นไหนท่านก็สอนอีกว่าลุคโมโลเซนาสนังมิซาลปปัชชาตาหเตยาวัชิวังมิซาโง่กรณีอยู่บรรพชาประสมบทแล้วให้ไปอยู่ตามลุคโมโลร่มไม้ชายป่าชายขาตามถ้ำเงื่อมผาต่างๆอันเป็นที่เหมาะสมแก่งานประเภทนี้และพยายามทำอย่างนี้ตลอดชีวิตเถิดนั่นพระพุทธเจ้าประทานไว้นี้เพราะฉะนั้นสำนักงานของพระผู้มุ่งความพ้นทุกข์จึงส่วนมากจึงอยู่ตามป่าตามเขาตามร่มไม้ชายป่าจะคือทางตรงๆบ้างแค่สำหรับนั่งภาวนาบ้างนั่นคือสำนักงานของพระสถานที่ทำงานของพระก็คือในป่าในเขาที่เป็นที่เหมาะสมอย่างยิ่งนี่ท่านพุทธการพระท่านทำงานอย่างนี้ท่านหาแสวงหาทำงานในสถานที่ดังกล่าวนี้เพราะฉะนั้นผลงานของท่านจึงปรากฏว่าองค์นั้นสำเร็จโสดาบันนี้สำเร็จสกิทาคาองค์นั้นสำเร็จอนาคาองค์นั้นสำเร็จอรหัตผลเป็นอริยบุคคลอันสูงสุดในโลกขึ้นไปโดยลำดับๆจนกระทั่งถึงความสูงสุดเพราะงานประเภทที่พระพุทธเจ้าประทานอันนี้และสถานที่อันเหมาะสมเหล่านั้นผู้ทางใจประพฤติปฏิบัติเพื่อถอดถอนกิเลสและเพื่อมรรคผลนิพพานดังธรรมที่ประทานไว้เพื่อมรรคผลนิพพานแก่สัตว์โลกก็พึงปฏิบัติตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้นี้จะไม่ขัดแย้งต่อธรรมเมื่อไม่ขัดแย้งต่อธรรมแล้วก็ไม่ขัดแย้งต่อมรรคผลนิพพานจะเป็นเครื่องปราบกิเลสไปโดยลำดับไม่ส่งเสริมกิเลสงานนี้ไม่ใช่งานส่งเสริมกิเลสงานอื่นเราไม่แน่ใจพระพุทธเจ้าไม่แสดงไว้ท่านทั้งหลายคิดนำไปคิดให้มากตรงนี้เวลานี้งานไม่ได้เป็นไปอย่างนี้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมานี้มันปลีกออกนอกลู่นอกทางจนกลายเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจริงของ
ศาสนธรรมไปหมดแล้วเวลานี้เอาศาสนาเป็นโล่ไว้เฉยแล้วทำเอางานอื่นมาทำส่วนมากกลายเป็นงานสังสมที่เหล็กทิฏฐิมานะใครจะมีทิฏฐิมานะยิ่งกว่าพระถือตนว่าเป็นพระมีศีล227นี่เป็นความสำคัญของตนแล้วเป็นเพศที่เขาเคารพนับถือเขาไม่ค่อยจะพูดจะว่าอะไรต่อหน้าต่อตาอย่างมากก็ซุบซิบซิบกันเพราะเขาเคารพผ้าเหลืองผ้าเหลืองนี่เป็นของสำคัญมาตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าแม้เขาไม่เคารพผ้าแต่เขาก็เคารพผ้าเหลืองเราก็น่าใจสนุกสั่งสมทิฏฐิมานะขึ้นมาอยากทำอะไรก็ทำตามอำเภอใจนี่ยิ่งเป็นการสั่งสมกิเลสตัณหาอาสวะทิฏฐิมานะซึ่งด้วนแล้วตั้งแต่กิเลสตัวน้อยตัวใหญ่ลูกเต่าหลานเหลนขึ้นมาถึงปู่ย่าตายายเลยมากองหมุนหัวใจท่านี้ทั้งหมดแทนที่จะสั่งจะธรรมะจะสางมันออกไปเลยกลายเป็นเรื่องสั่งสมเลี้ยงดูมันให้ดังอีกหมีผีมันแล้วมรรคผลนิพพานจะมีที่ไหนมันก็มีตั้งแต่ความโลภความโกรธความหลงความหลงทั้งวันทั้งคืนจนลืมเนื้อลืมตัวนั่นแหละสิถ้าหลงนี่ยิ่งร้ายกว่าคารวะหลงระวังเรายังไม่ทราบหรือเห็นเขายกยอท่านเสริญว่าเราเป็นพระเป็นพระยังไม่ระลึกความเป็นพระของตนบ้างแต่ไปคว้าเอาสิ่งที่เลวทรามทำลายเรื่องของพระนั้นมากต่อมากโดยไม่คำนึงถึงตนเลยนี่มันเป็นความดีความชอบธรรมเป็นความฉลาดของพระตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนได้แล้วหรือเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราจะพินิจพิจารณาด้วยกันทั้งนั้นเพราะนักปฏิบัติพระพุทธเจ้าเป็นจอมปราชญ์ฉลาดเหนือโลกมาสั่งสอนสัตว์โลกไม่ได้สั่งสอนให้โง่เขลาบ่ปัญญาและเฉพาะอย่างยิ่งสั่งสอนพระทำไมพระจะโง่ล่ะสั่งสอนพระก็เพื่อยิ่งเพื่อความฉลาดเพราะเป็นผู้นำของประชาชนทั้งหลายทำไมเราจะต้องโง่ยิ่งกว่าประชาชนในภาคปฏิบัติธรรมนี้ไม่สมควรอย่างนี้ถ้าพากันตั้งอกตั้งใจเอาเป็นก็เป็นเถิดตายก็ตายเถิดเรื่องโลกนี้โลกอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในกรอบแห่งความตายด้วยกันตายให้ตายดีทุกข์ก็ให้ทุกข์ด้วยความภาคเพียรเราเคยทุกข์มาแล้วเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานมามากน้อยเพียงไรเคยทุกข์มาพอประมาณหรือทุกข์มาอย่างสาหัสแล้วทุกข์เพราะประกอบความเพียรนี้ทำไมจะทนไม่ไหวกิเลสมันจะเหนือทำไปได้ยังไงกิเลสตัวไหนตัวมันเก่งกล้าสามารถเหนือทำไปได้มีไหมถ้าว่ากิเลสมีตัวเก่งกล้าสามารถเหนือธรรมไปได้แล้วพระพุทธเจ้าก็อุบัติขึ้นในโลกไม่ได้สาวกอรหันต์อรหันต์ก็บรรลุธรรมเป็นขั้นอรหันต์เป็นบุคคลพิเศษขึ้นไม่ได้การที่พระพุทธเจ้าได้บรรลุได้ตรัสรู้ธรรมเป็นผู้วิเศษก็ดีสาวกอรหันต์อรหันต์ทั้งหลายได้บรรลุธรรมจนกลายผู้วิเศษถึงกับเราได้เป็นมาจาถึงท่านพุทธังธรรมังสังฆังสังฆฉามินี่ก็ดีก็เพราะว่าไม่มีกิเลสตัวใดที่จะมีอำนาจเหนือธรรมและฉลาดแหลมคมเหนือธรรมของพระพุทธเจ้าไปได้ธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องปราบกิเลสเป็นสิ่งที่แหลมคมมากที่สุดยิ่งกว่ากิเลสทั้งหลายจึงสามารถปราบกิเลสได้แล้วยกจิตให้พ้นจากทุกข์ไปโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือเลยนะเมื่อเรานำธรรมของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติเพื่อตนเองและเพื่อปราบปรามกิเลสทำไมเรายังจะโง่เขลาปัญญาทำไมเราจะเอาความทอดแท้แดกเข้ามาเป็นเครื่องสนับสนุนกิเลสแทนที่จะสนับสนุนธรรมมันเข้ากันได้แล้วหรือกับพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่าให้มีความขยันหมั่นเพียรเอาฟันลงไปนี่เราฟันเราไม่เป็นไรฟันเราคือฟันกิเลสฟาดมันลงไปกิเลสมันมีความผาดโผนขนาดไหนมัชฌิมาปฏิปทาเครื่องมือต้องฟาดเครื่องมือผาดโผนต่อสู้กิเลสให้มันพังทลายลงไปเรายาวกบไปสายต้นไม้ทั้งต้นไม่ถูกไม้ต้นหนึ่งจะมาทำบ้านทำเรือนเครื่องมือเขามีกี่เครื่องพิจารณาดูสิมีทั้งขวานทั้งเลื่อยทั้งทุกหลายอย่างหลายประการทั้งกบทั้งสิวทั้งอะไรต่ออะไรมีมากมายกว่าจะมาสำเร็จรูปเป็นไม้เป็นแผ่นกระดานขึ้นมาจนกระทั่งถึงกลายเป็นบ้านเป็นเรือนเขามีเครื่องมือกี่ประเภทมีเครื่องมือปราบกิเลสจะมีเพียงประเภทเดียวเท่านั้นได้หรือนี่อะไรจะฉลาดแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสและอะไรจะหยาบยิ่งกว่ากิเลสอะไรจะละเอียดยิ่งกว่ากิเลสไม่มีในโลกนี้นอกจากธรรมเท่านั้นธรรมนี่เหนือกิเลสอยู่โดยลำดับลำดับต้องปราบลงให้ด้วยเครื่องมืออันหนักมัชฌิมามีหลายประเภทมีมัชฌิมาสำหรับกิเลสประเภทหาดผลกิเลสประเภทดื้อด้านมีมัชฌิมา
ประเภทของประเภทกิเลสที่รองลงมานี่มัชฌิมาของกิเลสประเภทละเอียดนี่มัชฌิมาของกิเลสประเภทละเอียดโดยลำดับหลับจนกระทั่งมัชฌิมาของกิเลสเครื่องปราบกิเลสประเภทที่ละเอียดสุดนั่นมีหมดทำไมเราไม่เลือกเป็นเราไม่ค้นหามาปราบกิเลสกิเลสอยู่ในหัวใจเราอยู่ทั้งวันทั้งคืนนั้นทำไมอยู่ได้ธรรมะจะผิดขึ้นมาเพื่อปราบกิเลสทำไมผิดขึ้นมาไม่ได้เราก็เสียงโง่กิเลสแล้วสิถ้าเสียงโง่กิเลสจะเป็นสิทธาคตได้อย่างไรพระพุทธเจ้าไม่เสียงโง่กิเลสสาวกทั้งหลายไม่ได้เสียงโง่กิเลสเราทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนในตลอดการมีแต่เสียงโง่กิเลสเสียงโง่กิเลสแท้หนาขนาดตลอดเวลาเอาชัยชนะมาจากไหนเราจะอยู่ได้ด้วยความหวังอันใดถ้ามีแต่ความแพ้ตลอดอย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยเราต้องผิดขึ้นมาสติปัญญาอย่าลดละท้อถอยนี่เราปฏิบัติมาเต็มสติกำลังความสามารถก่อนที่จะมาสั่งสอนหมู่เพื่อนนี่ได้ออกมาสังคมทั้ง20กว่าปีแต่ก่อนอยู่ในป่านะเขาไม่นึกว่าจะมีลูกศิษย์ลูกหาประชาชนท่าเนนเข้ามาเกี่ยวข้องเราเลยเราก็นึกว่าจะตายคนเดียวด้วยเวลาประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นเพราะเอาจริงเอาจังเมื่อได้เชื่อทำจะท่านยกตัวอย่างเอาใกล้ๆนี่เลยตามความรู้สึกของจิตตามความถนัดของใจเรานี้คือได้รับเพราะได้รับบอกว่าจากท่านจันทร์มั่นอย่างถึงใจสมกับความมุ่งมั่นของเราแล้วก็ถึงใจเมื่อได้ถึงใจแล้วการประพฤติปฏิบัติทุกอย่างถึงใจการที่กล่าวมาทั้งนี้ได้ทำมาแล้วทั้งนั้นบางครั้งบางคราวถึงกับจะตายเลยเอาตายก็ตายไม่ถอยเรื่องถอยไม่มีไม่ตายให้รู้แต่มันก็ไม่ตายเรื่องความรู้มันรู้เวลาเราเข้าตะลุมบอลถึงสงครามตะลุมบอลแล้วมันได้อุบายขึ้นมาอย่างไม่คาดไม่ฝันได้ความอัศจรรย์ขึ้นมาในเวลานั้นจึงทำให้เกิดความเข้าใจขึ้นมาว่าคนเรานี่ไม่ได้โง่อยู่ตลอดไปถึงเวลาจนกรอกจนมุมจริงๆไม่มีผู้อื่นใดเข้าช่วยแล้วอัตตาหิตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งตนจะผุดขึ้นมาทันทีคือช่วยตัวเองเต็มสติกำลังเมื่อผลปรากฏขึ้นมาจากการคำว่าช่วยตนเองด้วยความภาคเพียรโดยลำพังตนเองแล้วมันก็เป็นสักขีพยานอันสำคัญในธรรมทั้งหลายขึ้นไปโดยลำดับนี่แหละอัตตาหิตโนนาโถให้คุณทราบในถึงคราวจะฉลาดคนเราเมื่อจนกรอกจริงๆทำไมใครจะไปนอนตายเฉยๆต้องคิดหาทางออกจนได้เอาเต็มสติกำลังความสามารถจนกระทั่งหัวใจขาดดิ้นไปแล้วนั่นแหละมันถึงจะไม่พยายามต้องพยายามเต็มเหนี่ยวเวลานั้นแล้วก็ต้องได้อุบายขึ้นมาจนได้ต่อสู้ไปเลยพังทลายลงไปเห็นความอัศจรรย์ขึ้นมาเพราะอุบายวิธีนี้เพราะปฏิปทาแบบนี้เราก็ยึดไว้เป็นหลักยึดไว้เป็นหลักยึดไว้เป็นหลักเป็นสักขีพยานด้วยยึดไว้เป็นหลักด้วยเป็นคติเครื่องดำเนินต่อไปทีนี้คำว่าอัตตหิตโนนาโถก็เป็นไปเรื่อยๆในธรรมทั้งหลายเนี่ยการประพฤติปฏิบัติเอาให้จริงให้จังคำว่ามรรคผลนิพพานอย่าไปสงสัยว่าอยู่กับการอยู่กับสถานที่นะดูกับข้อปฏิบัติต่างหากธรรมะทั้งปวงที่พระพุทธเจ้าประทานมานี้ประทานเพื่อมรรคผลนิพพานทั้งนั้นไม่ได้ประทานไม่เพื่ออะไรไม่ได้ประทานไม่เพื่อการเพื่อสถานที่แต่ประทานไว้เพื่อผู้ปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานนำมาปฏิบัติกิเลสอยู่ที่ไหนเวลานี้คำว่าทุกข์เป็นผลเกิดขึ้นมาจากกิเลสจะทุกข์ธาตุทุกขันธ์ซึ่งไม่ใช่ตัวกิเลสก็ตามแต่ธาตุขันธ์นี่ก็เป็นผลของกิเลสที่พาให้เกิดทุกข์อันสำคัญก็คือทุกข์ที่เกิดขึ้นมาจากความคิดฟุ้งซ่านรำคาญในแง่ต่างๆอันเป็นการสั่งสมกิเลสขึ้นมาท่านเรียกว่าสมุทัยเราจะปราบเพื่ออะไรทำไมปราบเรื่องมากคือสติปัญญาเป็นสำคัญมีความเพียรเป็นเครื่องมือหลังปราบที่ตรงนี้อย่าไปปราบที่ตรงไหนมันรบกวนกันที่ตรงไหนให้ถากถางเข้าไปที่ตรงนั้นความเพียรโล่งจะปรากฏขึ้นที่นั่นเองไม่ปรากฏขึ้นที่ไหนขึ้นที่รกๆนั่นแหละมันรบอะไรให้ถางลงไปไฟเผาเข้าไป
แล้วความโลภมันก็ปรากฏขึ้นมาเองนี่มันรบกวนนั่งด้วยกิเลสตัณหาอาท้อต่างๆเต็มอยู่ภายในจิตใจให้ถากถางไปด้วยสติด้วยปัญญาศรัทธาความเพียรอย่าลดละท้อถอยเนี่ยแล้วก็นิโรธคือความดับทุกข์เมื่อกิเลสตายไปแล้วทุกข์มันจะเกิดมาจากไหนกิเลสตายไปเพราะอำนาจของมรรคคือสติปัญญาเป็นสำคัญกิเลสดับไปมากเท่าไรทุกข์ก็ดับไปเรื่อยๆทุกข์ก็ดับไปเรื่อยๆเป็นนิโรธขึ้นมาเป็นขั้นๆขั้นๆสุดท้ายกับนิโรธเป็นอู่ที่ว่าไงการปฏิบัติให้เป็นที่แน่ใจในการปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็ประทานไว้แล้วไม่มีข้อสงสัยเลยว่าดูก่อนอนนท์ธรรมก็ดีวินัยก็ดีนี่แหละจะเป็นศาสดาแทนเราตถาคตเมื่อเราผ่านไปแล้วเมื่อเราตถาคตผ่านไปแล้วนั่นหรือพูดง่ายๆว่าเมื่อตถาคตตายไปแล้วธรรมวินัยนี่แหละจะเป็นองค์ศาสดาแทนพูดไม่มีผิดไม่มีเพี้ยนพูดอย่างตรงไปตรงมาเลยเมื่อพูดทรงธรรมทรงวินัยอยู่ตราบใดขณะใดเวลาใดผู้นั้นคือมีศาสนาอยู่ครองหัวใจอยู่ตลอดเวลาเวลารู้ธรรมก็รู้ที่ตรงนั้นไม่รู้ที่ตรงไหนรู้ขึ้นจากหลักธรรมหลักวินัยนี้เองฝ่ายเหตุก็คือการประพฤติปฏิบัติฝ่ายผลก็คือความสุขขึ้นมาเป็นทั้งๆทีตะกี้นี้พูดถึงเรื่องอริยสัจ4มีอยู่ที่ไหนมีอยู่ในใจของเรานี่ไม่พูดถึงเรื่องนิโรธจิตดับคำว่านิโรธดับก็ดับพระมรรคได้แก่สติปัญญาทำลายกิเลสลงไปนิโรธก็ดับไปเป็นลำดับๆจนกระทั่งดับกิเลสโดยสิ้นเชิงแล้วนิโรธก็ทำหน้าที่เป็นผู้จากนั้นแล้วหมดปัญหาทุกข์เป็นสิ่งที่กำหนดทราบเนี่ยท่านบอกว่าเพียงกิริยาเท่านั้นทุกข์เกิดขึ้นมากับใจเราไม่ใช่คนตายทำไมเราก็ไม่รู้กำหนดไม่กำหนดมันก็รู้ว่าจิตเป็นทุกข์ถ้าผู้มีสติอยู่แล้วนั่นท่านบอกให้เอานี้เป็นต้นเหตุแล้วมันทุกข์เพราะอะไรหากค้นกับปัญหาสาเหตุคือตัวกิเลสเป็นสาเหตุสำคัญค้นกับปัญหาสาเหตุจะเอาอะไรค้นทำเอาสติปัญญาคิดค้นเข้าไปเอาความเพียรหนุนหลังเอาความเพียรเหมือนกับวันตัดน้ำจุกก้นจุกทางไปไม่ให้มันถอยหลังได้นี่เอาน้ำใส่ก้นเข้าไปเลยค้นเข้าไปจนกระทั่งได้ถอดถอนที่นี่เลยสมุทัยออกหมดแล้วนิโรธเป็นขึ้นมาเองเพราะเป็นผลของมรรคพอทุกข์ดับไปแล้วอะไรที่นี่ที่ไม่ดับทุกข์ก็ดับเป็นกิริยาเป็นสมมุติสมุทัยก็ดับเป็นเพราะเป็นกิริยาเป็นสมมุติมีเกิดได้ดับได้มรรคคือมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นก็ดับเพราะเป็นสมมติด้วยกันนิโรธเมื่อทำกิเมื่อทำหน้าที่ดับกิเลสทั้งหลายแล้วนิโรธก็หายไปผู้ที่ไม่หายผู้ที่รู้ว่าทุกสมุทัยนิโรธมากนั่นคืออะไรคือผู้ที่รู้ว่าทุกสมุทัยนิโรธมากดับไปนั่นคืออะไรผู้นั้นไม่ดับผู้นั้นแลคือผู้บริสุทธิ์ผู้นั้นเหนือสัจธรรมทั้งสี่สัจธรรมทั้ง4นี้เป็นสมมุติด้วยกันทั้ง2ภาคภาคทุกขสมุทัยเป็นฝ่ายกิเลสก็ดีภาคนิโรธกับมรรคอันเป็นฝ่ายแก้ฝ่ายดับก็ดีนี่ก็เป็นสมมุติเพราะสิ่งใดที่เป็นสมมุติสิ่งนั้นก็มีอนิจจังทุกขังอนัตตามีเกิดมีดับได้แต่ผู้บริสุทธิ์ผู้ที่รู้ว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคดับไปแล้วคืออะไรผู้นั้นไม่ดับนี่แหละผู้ไม่เกิดก็คือผู้นี้ตัวเกิดตัวนักท่องเที่ยวดังพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านแสดงไว้เราได้เขียนในประวัติของท่านก็คือผู้นี้ว่านักท่องเที่ยวนะเพื่อจิตตรงนี้อะไรมันเป็นเหตุสาเหตุให้มันท่องเที่ยวผู้ปฏิบัติจะต้องทราบประจักษ์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายทราบเพราะธรรมนี้บอกเรื่องให้ทราบประกาศสอนเพื่อให้ทราบทั้งนั้นให้ทราบของจริงที่มีในตัวสุขคาลธรรมแต่ไม่ชอบชอบอะไรก็คือบุคคลลงไปสิอะไรพาเป็นสาเหตุให้จิตมันเกิดจนไม่หยุดไม่ถอยนั่นแหละรับปฏิบัติเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งเห็นชัดเข้าไปเช่นเดียวกับเราต้องการปลาในหนองนี้
เราวิทย์น้ำออกวิทย์น้ำออกวิทย์ออกเหมือนน้ำมันลดลงไปขนาดตามันก็รวมตัวลงไปรวมตัวลงไปวิทย์ออกวิทย์ออกวิทย์ออกจนหมดน้ำตาก็รวมตัวหมดมองเห็นได้หมดเป็นปลาชนิดใดบ้างมีมากมีน้อยรวมตัวลงไปให้เห็นชัดเจนนี่แล้วก็วิทย์ที่เหลือปัญหาอาสวะออกเนี่ยเป็นน้ำมันท่วมหัวใจเนี่ยจะวิทย์ออกวิทย์ออกด้วยความเพียรของเราทีนี้ในเรื่องความอุปทานความสำคัญมั่นหมายมันไปยึดอะไรๆบ้างมันก็หดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาพอรู้แจ้งเห็นชัดแล้วมันต้องปล่อยปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาจนกระทั่งถึงขันธ์ 5เบื้องต้นมันก็นู่นยึดทั้งรูปทั้งเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั่วโลกธาตุดินแดนมันยึดไปได้หมดมันรักมันชังได้หมดสำคัญมั่นหมายไปได้หมดนี่พอมันพิจารณาเข้าใจแล้วมันถอนตัวเข้ามาถอนตัวออกมาจนมารวมตัวอยู่ในขันธ์ 5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็มาเข้าใจในรูปนี้อีกว่าเป็นอะไรแล้วก็ถอนแล้วก็เข้าใจในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามความจริงของมันอีกด้วยความจริงของสติปัญญาอีกแล้วถอนนะรู้เท่ารู้เท่าถอนอุปทานรู้เท่าถอนอุปทานจิตก็รวมตัวเข้าไปกิเลสอาสวะมันก็รวมตัวเข้าไปสู่จุดจิตสู่จิตแห่งเดียวนี่แหละเหมือนกับว่าวิทย์น้ำ วิทย์น้ำมาจากโลกธาตุมันติดรูปติดเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอะไรเอาพิจารณามันไปนั่นแหละการพิจารณานั้นให้มันเข้าใจนั่นเองเหมือนกับวิทย์น้ำเมื่อเข้าใจแล้วก็ถอนตัวเข้ามาถอนตัวเข้ามาจนกระทั่งถึงขันธ์ 5พิจารณาขันธ์ 5จนเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วถอนตัวออกเข้าไปสู่จิตดวงเดียวนั่นเห็นตัวปลาชัดแล้วที่นี่ตัวเกิดก็เห็นที่นี่จิตมันเล็กๆๆมันไม่มีที่ยึดแต่ก่อนมันยึดรูปยึดเวทนาทั้งงานทั้งขันธ์งานออกมาเป็นสายยาวเหยียดมันก็รู้มันเห็นนี่เห็นด้วยปัญญาอันนี้จะไปเห็นด้วยสัญญาเรียนจบพระไตรปิฎกก็เธอไม่ใช่คุยนะแบกภพชาติอยู่นั่นตลอดไปถ้าไม่ปฏิบัติให้เข้าใจพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ปฏิบัติสิ่งเหล่านี้แก้ได้ด้วยความจริงรู้ได้ด้วยความจริงไม่ใช่รู้ได้ด้วยความจำไม่เคยแก้ได้ด้วยความจำนี่นะฮะมันแก้ด้วยความจริงปฏิบัติเข้าไปอย่างที่ว่าเนี่ยอ้าวพอรู้แล้วมันไม่ยืดก็เหมือนเราจับ ของกำจับของงูขึ้นมาจับสุ่มหรือจับแหอะไรก็ตามเราเข้าใจว่าเป็นปลาไหลหรือเป็นปลาพอยกขึ้นมาพอรู้ชัดว่างูเท่านั้นมันสลับปั้วเดียวเท่านั้นมันจะไปถือไว้ทำไมไม่ใช่ปลานี่นะมันอสรพิษนี่อันนี้เมื่อพิจารณาเห็นโทษของมันอย่างชัดเจนแล้วมันก็สลัดเหมือนกันนั่นเนี่ยสลัดเข้าไปสลัดเข้าไปจนกระทั่งถึงจิตทีนี้เมื่อถึงจิตกิเลสรวมตัวเข้าไปสู่จิตหมดแล้วไม่อยู่ไม่มาเกาะไม่มายึดในรูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งหลายก็ดีต่อตัวเข้าไปหมดนี่เหมือนกับว่าน้ำมันลดลงไปลดลงไปจนกระทั่งรวมตัวเข้าไปสู่ใจดวงเดียวแล้วเห็นตัวปลาได้ชัดนะปัญญาพิจารณาลงนั้นฟาดฟันลงจุดนั้นจุดที่ปลาไปรวมตัวอยู่ที่จิตนั้นไม่ต้องเอาไว้แม้แต่จิตสงวนไว้ทำไมถ้าจิตเป็นของจริงแล้วจิตไม่ชิบหายเอาฟาดลงไป มันมีความสำคัญอะไรว่าจิตเป็นเราเป็นจิตว่าจิตเราผ่องใสจิตเรามีความสง่าผ่าเผยจิตเราเป็นของอัศจรรย์นี่คืออวิชชามันหลอกชัดๆอย่างนี้แหละถ้าสติปัญญาไม่ทันมันก็จะถืออันนี้ไม่มีอะไรที่ถือรูปเวทนาสัญญาสังขารรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสไม่ถือแล้วมันมาถืออันนี้ถ้าสติปัญญาไม่ทันเพราะฉะนั้นสติปัญญาขั้นมหาสติมหาปัญญาจะทนไปไม่ได้ที่จะไม่รู้ก็ฟาดลงไปตรงนั้นแล้วธรรมชาติที่เป็นตัวอวิชชาจริงๆตัวปลาใหญ่จริงๆมันก็ทลายลงไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือนั่นแหละที่นี่พบจะหามาจากไหนมันรู้แล้วที่นี่ตัวพาให้เกิดแก่เจตตาคือตัวไหนมันก็รู้ทีนี้เมื่อธรรมชาติอันนี้มันดับไปแล้วตัวไหนจะพาให้เกิดให้ตายอีกแต่นี้ต่อไปมันไม่มีมันก็รู้ประจักษ์นี่คือรู้ด้วยความจริงจริงอย่างนี้ถึงเรียกว่าจริงพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้ให้ปฏิบัติอย่างนี้ไม่ใช่มารูปคำคำจำได้แต่ชื่อแต่นามของกิเลสตัณหาสมาธิแล้วก็เอาก็ถือเอาตั้งแต่กิเลสแบกเต็มหัวใจนี่ต้องทำอย่างนี้ที่ปริยัติปฏิบัติปฏิเวททำทั้งสามอย่างนี้แยกกันให้ออกเรียนรู้แล้วให้ปฏิบัติแล้วความรู้แจ้งแทงตลอดจะรู้ขึ้นมาโดยลำดับจนกระทั่งทะลุผุโพรงไปหมดพอแล้วต้องแก้หนี้มาแล้ว
ขึ้นเหมือนกัน